เปิดไมค์เลยนะคะทุกคนไม่รู้เปิดกล้องเปิดไมค์เรามาดูนะคะวันนี้เราจะเรียนในเนื้อหาของการแยกโทนเสียงนะคะก่อนอื่นเราจะมาทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแล้วก่อนนะในบทที่สามตี้ซันเคอร์ต้าหลงฉือเต้าเหลอจำได้ไหมต้าหลงฉือเต้าเหลอบทที่สามต้าหลงมาสายแล้วอันนี้คืออะไรลูกนี่คืออะไรเอ่ยจำได้ไหมคะคำศัพท์ที่เราเรียนไปในบทที่สามคำนี้อ่านพร้อมกันออกเสียงว่าช่วง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 อันนี้ออกเสียงงอเหมือนงองูสะกดนะคะช่วงช่วงแปลว่าอะไรหน้าต่างช่วงต่อไปค่ะคำนี้ค่ะจำได้ไหมเอ่ยคำว่าเหมือนถูกต้องค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเหมือนเด็กๆดูคำว่าเหมือนภาษาจีนเหมือนรูปร่างของประตูไหมคะเหมือนกันเลยคำว่าเหมือนแปลว่าประตูนะคะต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงพร้อมกันจั่วจื้อ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 คืออะไรลูกโต๊ะโต๊ะค่ะจั่วจื้อโต๊ะต่อไปค่ะคำนี้แผนที่คืออะไรแผนที่ตีถูเสียงสี่เสียงสี่คำแรกเสียงตีถูเสียงสี่ไม่โทไม่โทตีตี้ถูเก่งมากค่ะคำออกเสียงพร้อมกันตี้ถูตี้ถูตี้ถูคำว่าตี้ก็คือพื้นดินถูคือรูปภาพตี้ถูก็คือแผนที่นั่นแหละค่ะมารวมกันต่อไปคำนี้ค่ะอีจื้อคำนี้อ่านพร้อมกันอีจื้อ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 คืออะไรลูกนี่ที่เราใช้นั่งเก้าอี้นะคะสุดท้ายค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรลูกเบี้ยที่สามที่สามออกเสียงเหมือนไม่เอกเบี้ยคำนี้ออกเสียงพร้อมกันเบี้ย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 คืออะไรคะเบี้ยนาฬิกาเบี้ยคือนาฬิกาถ้าเราบอกว่าถ้าเราออกเสียงว่าโฉเปี่ยวเปี่ยวคำเดียวกันใช่ไหมถ้าเราบอกว่าโฉเปี่ยวคำว่าโฉแปลว่ามือโฉเปี่ยวแปลว่านาฬิกาข้อมือนะคะถ้าเปี่ยวคำเดียวคือนาฬิกาโฉเปี่ยวเปี่ยวข้อมือโฉเปี่ยวเดี๋ยวอีกรอบนึงนะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันทวง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 อะไรมากเหมือนวางเหมือนเหมือนเหมือนออกเสียงพร้อมกันนะคะจั่วจื้อใจเงี้ยเหรียญจั่วจื้อจั่วจื้อข้างหน้าจั่วจื้อคนที่ปิดกล้องอยู่นะเปิดกล้องด้วยนะคะต่อไปค่ะตี้ถูเริ่มเข้าตี้ถู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 อีจื้อ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 เป็นไงเปี่ยวเปี่ยวเปี่ยวทีนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาฝึกก่อนนะอีกรอบนึงนะคะคำนี้อะไรลูกคุณครูอ่านให้ฟังตี้ถูตี้ถูคือรูปภาพไหนหนึ่งสองสามตี้ถูสามครับสามมีคนอื่นแล้วคะตี้ถูมีอินดี้บอกว่าสามนะคะสามถูกต้องค่ะตี้ถูคือรูปแผนที่ต่อไปคำนี้คำว่าเดี๋ยวนะคะคำนี้ค่ะคำว่าจั่วจื้อเป็นภาษาจีนจั่วจื้อคืออะไรลูกจั่วจื้อหนึ่งครับรูปภาพหนึ่งสองหรือสามเลยหนึ่งครับหนึ่งครับจั่วจื้อหนึ่งค่ะนะคะไปค่ะคำนี้คำว่าเปี่ยวเมื่อแล้วสองครับภาพที่สองภาพที่สองภาพที่สองต้องนะคะนาฬิกาต่อไปค่ะอีซึ่งเป็นหนาวมากอยู่เลยค่ะภาพที่สองครับหนาวมากอยู่ตะวันเข้าอีซึ่งสองค่ะเก่งมากค่ะเก้าอี้นะคะต่อไปคันนี้เหมือนภาพสองครับสองค่ะสองค่ะดูจากรูปร่างแล้วมันคือประตูนั่นเองนะคะเหมือนต่อไปเดี๋ยวคุณครูเขาเมื่อกี้จำง่ายมากครับคำเมื่อกี้จำง่ายมากต่อไปเดี๋ยวเราจะมาฝึก
ทำกิจกรรมสั้นๆนะคะมันก็เข้มมาตีอ่ะย้อนสอนก็เก็ตถ้าเราคือพูดถึงคำไหนให้เด็กๆไปหาสิ่งของนั้นในบ้านมาโชว์ให้ดูได้ไหมได้ครับได้ไหมคะถ้าเราคือพูดคำไหนให้เด็กๆไปหาสิ่งของนั้นที่อยู่ในบ้านตัวเองมาให้ดูนะเริ่มจากคำแรกไม่เอาคำอื่นเยอะๆหรอกเอาจากสิ่งที่เราเรียนไปแล้วหรือไม่งั้นก็วิ่งไปชี้ให้ดูก็ได้ถ้าอยู่ใกล้ๆตัวนะคะคำแรกเลยง่ายๆคำว่าอีจื้ออีจื้อชี้ก็ได้หรือจะเอามาให้ดูก็ได้อีจื้อคืออะไรอินดี้ถูกต้องอินดี้ถูกต้องโอเคได้แล้วอีจื้ออยู่ไหนเอ่ยนี่ค่ะนี่ค่ะถูกต้องค่ะอีจื้อโอ้เอาอัชวินไปยกมาเลยนะคะได้หรือยังอีจื้อคืออะไรลูกเก้าอี้นะคะเมื่อกี้เหมือนแบงค์จะเอามาให้ดูแต่ว่าคุณครูมองไม่เห็นเพราะว่าแบงค์เปิดภาพพื้นหลังนะคะคุณครูก็เลยมองไม่เห็นต่อไปคำนี้คำที่สองไม่รู้ว่าทุกบ้านจะมีหรือเปล่าคำว่าเปี่ยวบ้านมีไหมน้อเปี่ยวเอาอินดี้มาแล้วอินดี้เอามาโชว์แล้วนะเอาเปี่ยวอยู่ไหนเปี่ยวตรงนั้นตังเอามือถือมาโชว์แทนนะคะมันอยู่ในมือถือของปันทิตานะคะของข้าตูถูกต้องแบงค์ได้แบงค์เอาของมือเอาแขวนอันที่อยู่ที่มือมาให้นะคะอัชวินก็ถูกต้องมีอีกไหมของใครมีแบบเปี่ยวแปลกๆมีอีกไหมลูกเก่งมากค่ะต่อไปคำว่าเอาคำว่าอะไรดีภาษาอังกฤษให้หาของนั้นที่อยู่ในบ้านเหมือนชี้กล้องไปหาเหมือนให้ดูหน่อยเหมือนใครถือโทรศัพท์มือถือเอาไปหาเหมือนให้ดูหน่อยเหมือนคืออะไรลูกค่อนข้างจะยากแต่พวกผมเรียนในคอมครับใครเรียนในคอมไม่เป็นไรค่ะได้ไหมเจอไหมเหมือนคืออะไรเหมือนนี่ข้างๆอัชวินเลยมีเหมือนอยู่ตรงนั้นอะไรเหมือนคืออะไรลูกน้องเกียวหันไปให้คุณครูดูอยู่ทางนู้นแล้วเหมือนของหนูทางนู้นค่ะเหมือนคืออะไรประตูนะคะนี่ข้างหลังประตูนี้เลยมีประตูไปหาแล้วเหมือนประตูเก่งมากนะคะต่อไปค่ะคำนี้ก็ง่ายๆคำว่าจั่วจื่อจั่วจื่อมีไหมจั่วจื่ออินดี้เอาก้มแล้วถูกต้องนะคะนั่นคือจั่วจื่อถูกต้องลงสุดแค่นั้นครับน้องเกียวก็ไปแล้วก้มให้ดูแล้วจั่วจื่อเก่งมากค่ะตั้งก็ก้มแล้วแบงก์ก็ก้มแล้วนะคะมีใครก้มอีกไหมข้าตูก็ก้มแล้วนะจั่วจื่อคืออะไรลูกอัชวินยังงงอยู่โต๊ะจั่วจื่อคือโต๊ะนะคะโต๊ะโอเคพอแค่นี้ก่อนคำอื่นไม่แน่ว่าจะมีหรือเปล่านะอย่างเช่นคำว่าตี้ถูแผนที่นี่บางคนบางบ้านก็ไม่มีนะคะโอเคต่อไปเราจะมาดูเรื่องของการสนทนาถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนบทสนทนาที่เราเรียนไปในบทนี้นะเด็กๆออกเสียงตามเราซื้อก่อนหนึ่งรอบนะคะต้าหลง上课了进教室ต้าหลง ต้าหลง ต้าหลง ต้าเจ๋อ上课เดี๋ยวเอาอีกรอบนึงต้าหลง上课了ต้าหลง上课了ต่อไปต้าหลงบอกว่า我要去洗手间我要去洗手间洗手间洗手间ดูต้าหลง上课了进教室เด็กคนนี้บอกว่าต้าหลง上课了คือเข้าเรียนแล้ว进教室เข้าห้องเรียนเจียวชื่อห้องเรียนใช่ไหมคะเราเรียนไปแล้วต้าหลงบอกว่าไง我要去洗手间洗手间คือที่ไหนลูก
ห้องน้ำฉันจะไปห้องน้ำเด็กๆจำไว้นะเอาพูดพร้อมกัน我要去洗手间我要去洗手间เดี๋ยวใหม่我要去我要去洗手间洗手间我要去洗手间我要去洗手间เดี๋ยวต่อไปถ้าเด็กๆจะขออนุญาตไปห้องน้ำต้องพูดประโยคนี้ก่อนนะ我要去洗手间。啊，拜拜。อันนี้ค่ะออกเสียงตามเราซื้อหนึ่งรอบ。对不起，我迟到了。对不起，我迟到了。进来。进来。进来。啊，对不起，แปลว่าขอโทษ。ขอโทษ。对不起，我迟到了。ขอโทษ。มาสาย。มาสายแล้ว。มาสาย。ผมมาสาย。我迟到了。ขอโทษครับผมมาสายแล้วเราซื้อบอกว่าจิ้นหลายจิ้นหลายจิ้นหลายคืออะไรลูกมาเข้ามาจิ้นหลายเข้ามาได้ต่อไปค่ะออกเสียงพร้อมกันต้าหลงเจียวจั่วเย่ต้าหลงเจียวจั่วเย่เจียวจั่วเย่我忘了我忘了我忘了老师บอกว่า大龙交作业作业คือการบ้าน交作业การบ้านบ้าน大龙บอกว่า我忘了คืออะไรลูกลืมการบ้านจ้อยจ้อยอ่ะหนูลืมการบ้านครับ大龙ต่อไปถ้าคุณครูบอกว่า交作业คือให้ส่งอะไรคะส่งการบ้านการบ้านจำไว้นะประโยคที่เด็กๆต้องจำหนึ่ง我要去洗手间หนูจะไปหนูขอไปเข้าห้องน้ำค่ะอันที่สองเราซื้อบอก交作业คือส่งการบ้านนะคะต่อไปให้เด็กๆดูเครื่องเปิ่นที่ซื้อปลาเย่เครื่องเปิ่นเล่มไหนคือเครื่องเปิ่นลูกเครื่องเปิ่นที่ซื้อปลาเย่ถ้าเปิดคือแบบเรียนแบบฝึกหัดแบบเรียนแบบเรียนค่ะแบบเรียนต้องค่ะซื้อปลาเย่น่าเท่าไหร่คะซื้อ8หน้า18ครับหน้า18อ่ะเปิดไปเลยค่ะแบบเรียนหน้าที่18นะคะอยู่ตรงนี้อ่ะดูฮัลโหลโอเคราคาน่าจะเท่าไหร่หรอคะ18ค่ะ18มันคีเป็ดไม่ใช่หรออ่ะไม่ใช่หน้า18แล้วลูก21ครับมันอยู่หน้า21ฮะหน้า21เหรอ21อยู่21มันอยู่21ครับเอาหรอคะ20 21อยู่หน้า20 21อ่ะขอโทษด้วยค่ะเดี๋ยวนะคุณครูดูก่อนป3เดี๋ยวขอดูก่อนนะหน้าที่โอเคหน้าที่21จริงๆด้วยอ่ะขอโทษด้วยค่ะคุณครูดูผิดหน้ามาดูต่อหน้าที่21นะคะตอนนี้อยู่หน้า21การฝึกแยกโทนเสียงนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆฟังก่อน1รอบนะคะฟังแล้วก็ชี้ตามหรือว่าดูของเราซื้อก่อนก็ได้นะเดี๋ยวนะคะรู้สึกว่าจะไม่ได้แชร์อันนี้3ฝึกแยกโทนเสียงได้ยินเสียงไหมลูกได้ยินเสียงค่ะชัดเจนครับชัดเจนได้ยินเสียงคือเดี๋ยวนะคะโทนเสียงกือคือกือคือกูขู่高靠归亏过
滚捆怪坏逛逛各国广告公共可靠刻苦慷慨เดี๋ยวเรามาดูนะคะทีนี้ให้เด็กๆออกเสียงตามเดี๋ยวเราจะพาออกเสียงอีกรอบนึงนะคะค่ะคำในพยัญชนะที่เราเรียนในบทที่3ก็คือตัวคือนะคะคือตัวแรกออกเสียงกอไก่ตัวที่2ออกเสียงคอควายคือตอนนี้ให้เด็กๆเปิดไมค์ได้เลยนะคะค่ะเรามีเรียนพยัญชนะ2ตัวก็คือตัวเกอกับตัวคือสองคำแรกออกเสียงพร้อมกันค่ะเกอไปกูสามนะคะเกออูกูเคออูกูนะคะคำนี้ออกเสียงกูขู่กูขู่ต่อไปค่ะเกอเอาเกาต่อไปเกออุยกุยสระอุยนะคะเกออุยกุยเคออุยคุยต่อไปเกออ้วกกู้ไม่ใช่สระอัวลูกสระโอออกเสียงโอเกออ้วกกู้ต่อไปเคออ้วกกู้ไม่เห็นจะอะไรหรอกกั่วกั่วกู้อันนี้ออกเสียงยากนิดนึงกั่วคั่วกั่วกั่วกั่วไม่ใช่สระอัวนะแต่ให้ออกเสียงโอนะคะกั่วโออัวมากกว่ากั่วพอใส่เสียงสีกั่วกั่วต่อไปคำนี้สะกดตามค่ะเอออุ่นกุ่นเกออุ่นคุณตัวแรกออกเสียงเกอกันไก่ก่อนนะคะตัวที่สองเกอคอควายกุ่นต่อไปเกอไหว้ควายเกอไหว้ควายคือไหว้ควายต่อไปใครปิดกล้องอีกแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มหักคะแนนคนปิดกล้องแล้วนะคะถ้าไม่ปิดกล้องไม่ธรรมดามากเขาปิดกล้องกันไม่ปิดกล้องเดี๋ยวแค่เนี้ยใครปิดกล้องคุณครูจะเริ่มหักคะแนนแล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวนะดูข้างล่างออกเสียงพร้อมกันเกอ้วงคว่างต่อไปข้างล่างค่ะเกออูกูต่อไปเกออ้วงกวางเกออ้าวก้าวต่อไปเกอองกงเกอองกง
คำที่สองเป็นเสียงสี่นะคะเกอองกุ้งเกอองกุ้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 งต่อไปค่ะเกอเอเขเกอเอเขเขเอาข้าวเขเอาข้าวเขเข้าเข้าเขเอเขเขเอเขคือูขู่คือูขู่คือ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 อันทางคืออันทางคือไอ้ขายคือไอ้ขายทางขายทางขายเดี๋ยวฝึกอ่านอีกรอบนึงนะยังไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีทดสอบอ่านด้วยนะคะคำนี้ตัวแรกเลยเกอเคอเคอเคอต่อไปค่ะดูตามสีแดงเลยนะคะเกอเกอเค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 อขู่ขู่ขู่ข้าว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 คุย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 คั่ว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 ขุน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 เดี๋ยวนะคะควาย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 ขว้างขว้างว่างว่างกึ่งขัวกึ่งขัวกว่างเก้ากว่างเก้ากว่างกงกุ้งกงกุ้งกุ้งเกือข้าวเกือข้าวกึ่งขู่กึ่งกึ่งขู่ข้าข่ายข้าข่ายข่ายตรายรัตน์มีอะไรลูกยกมือทำไมคะเดี๋ยวให้เด็กๆฝึกอ่านนะคำนี้คำนี้ออกเสียงว่าอะไรลูกสองคำนี้ออกเสียงว่าอะไรเอ่ยก็คือเออคือเสียงสี่ก็คือคือนะคะต่อไปคำที่สองกระคือคือสามอูออกเสียงอูอูอูก็อูอ่านว่าอะไรลูกขู่ขู่ขู่กับอีกคำหนึ่งคือขู่โอเคต่อไปค่ะอันนี้ล่ะคะเกออ่ะอันนี้สระเอาเกอเอาคืออะไรลูกเกาเกาอ่ะต่อไปคำนี้ล่ะคะเขาเขาเกาเขาตั้งใจนะเดี๋ยวจะมีทดสอบทีละคนด้วยนะคะต่อไปอันนี้สระอุยอุยคำแรกออกเสียงว่าอะไรเอ่ยอุยกุยกุยต้องออกเสียงกอไก่นะอุยต่อไปคำที่สองคุยออกเสียงคอควายนะคะคุยคุยต่อไปค่ะคุยโกโกสระโกใส่เสียงสี่ออกเสียงโอเกือกอู้อ่านว่าอะไรลูกโกโกเสียงสี่เกือกอู้โกโก้เกือกอู้กู้ต่อไปเกือกอู้อ่านว่าคู่คู่อ้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะกู้คู่กู้คู่ไม่ใช่กู้คู่ลูกกู้คู่กู้คู่คู่อ้าวกู้คู่ต่อไปคู่นิสระอุ่นออกเสียงสามอุ่นเกืออุ่นอ่านว่าอุ่นเกืออุ่น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 นิดเดียวนะคะเยอะเลยไม่หมดขุ่นขุ่นต่อไปคำนี้ค่ะปลาอวยเกือกว่า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 เกอไหว้ไหว้อีกคำหนึ่ง
กล้วย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 เอาพูดไปด้วยกล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 ้วยถูกต้องค่ะกล้วยต่อไปคำนี้สระกวงงองูสะกดกวงออกเสียงสี่กวงเสียงสี่กว้างกว้างถูกต้องอีกคำกว้าง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 ออกเสียงตามเลยนะคะกว้าง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 ต่อไปค่ะคำพยางค์แรกออกเสียงสระใส่เสียงสี่อ่อนว่าอะไรดีแต่เอใส่เสียงสี่เกอร์เกอร์ถูกต้องค่ะคำที่สองสระอูสระอูใส่เสียงสองกัวกัวเสียงสองเสียงสองกัวกัวกัวถ้ากัวเสียงสี่นะลูกเสียงสองกัวคำนี้อ่านว่าเกอร์กัวเกอร์กัวเก่งมากค่ะต่อไปอันนี้สระกวงใส่เสียงสามกวงเสียงสามกวางกวางเสียงสามนะคะต่อไปพยางค์ที่สองออกเสียงสระเอาใส่เสียงสี่อ่านว่าอะไรลูกเกาเอาเสียงสี่เกาเกาไม่โทเสียงสี่ออกเสียงเหมือนไม่โทเก้าต้องเก้าเสียงว่าคำนี้ออกเสียงว่ากวางเก้าอะไรนะกวางเก้าต่อไปอันนี้สระองกงกงอะไรนะเสียงสี่พยางค์ที่สองเสียงสี่กงกงเสียงสองลูกกง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 เสียงสี่อะไรลูกกงกงแบบหมดเดี๋ยวฟังคุณครูประสมเสียงวรรณยุกต์นะเสียงหนึ่งกงเสียงสองกงเสียงสามกงเสียงสี่กุ้งเสียงสี่อันว่าอะไรเอ่ยกุ้งกุ้งถูกต้องค่ะออกเสียงพร้อมกันคำนี้กงกุ้งกงกุ้งกงไปกุ้งพยางค์ที่หนึ่งออกเสียงสระเอใส่เสียงสามอ่านว่าอะไรลูกเออสระเอใส่เสียงสามละเข่อเก่งมากค่ะต่อไปอันนี้พยางค์ที่สองสระเอาใส่เสียงสี่เฮาเสียงสี่เฮาเฮาเสียงสี่เฮาเขาเสียงสี่เหมือนใส่ไม่โทเข้าไปเข้าเข้าถูกต้องค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเข่อเข้าเข่อเข้าต่อไปคำนี้คำแรกพยางค์ที่หนึ่งออกเสียงสระเอใส่เสียงสี่อ่านว่าอะไรลูกสนใจยังไงวะเอใส่เสียงสี่เออข้อสระเอลูกใส่เสียงสี่ข้ออ้าวข้อถูกต้องค่ะเสียงที่สองออกเสียงสระอูใส่เสียงสามคู่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 คำนี้ออกเสียงข้อคู่คู่ข้อหูสุดท้ายค่ะสุดท้ายคำที่ออกเสียงพยางค์ที่1ออกเสียงสระอังงูสะกดนะคะอังคังคังคังที่2เป็นสระไอใส่เสียง3ไข่ไข่ถูกต้องค่ะคำนี้อ่านว่าคังไข่คังไข่ไข่โอเคยอดเยี่ยมมากเดี๋ยวก่อนจะหมดเวลาเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้ทำกิจกรรมนี้ก่อนนะคะให้นักเรียนเลือกคำที่ได้ยินนะคะเราซื้อจะอ่านหนึ่งคำแล้วอ่านทีละคนนะให้เลือกทีละคนนะคะไม่ได้เขียนค่ะไม่ได้เขียนนะวันนี้ไม่ได้ค่ะไม่ให้เขียนค่ะให้เลือกบอกเฉยๆเอาตั้งแต่ชนะมนก่อนชนะมนคำง่ายๆคำว่าคือเกอร์คืออันไหนลูกอันที่หนึ่งสองหรือสามเกอร์เอาตามเลขที่ก่อนนะชนะมนนะคะฮะอันไหนไม่ต้องดูในหนังสือลูกดูแค่ตรงนี้ตรงที่คุณครูให้ดูเกอร์คืออันไหนลูกหนึ่งสองสามเกอร์หนูเลือกอันไหนดี
อันที่หนึ่งค่ะอ้าวอันที่หนึ่งเก่งมากค่ะกือคืออันที่หนึ่งถูกต้องนะคะต่อไปค่ะเอาไตรรัตน์อยู่สายนอไตรรัตน์ค่ะเอาอยู่ไหนแล้วอ่ะไตรรัตน์ไปไหนแล้วไตรรัตน์หลุดไปแล้วเหรอไม่เห็นแล้วถ้างั้นข้ามไปก่อนนะคะต่อไปบุญญาพัฒน์บุญญาพัฒน์อยู่ไหนเอ่ยแบงค์ค่ะเปิดไมค์เลยค่ะแบงค์เอาคำว่าเอาคำว่าปู่ไม่เข้าห้องน้ำดื่มน้ำนะคะทำท่าเสือกัวนะคะเพื่อที่จะเรียนนะคะในวิชาต่อไปนะคะ1 2 3สองอ้าวสองเก่งมากเลยค่ะอันที่สองถูกต้องค่ะปิดไมค์ได้เลยค่ะลูกต่อไปค่ะเกวลินค่ะคำว่าขุนหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะยอดเยี่ยมปันทิตาค่ะปันทิตาคำว่าไข่3ค่ะ3ค่ะถูกต้องนะคะต่อไปอัชวินค่ะอัชวินคำว่าขุน1 2หรือ3คะขุนไม่ได้ยินค่ะหนูไม่ได้เปิดไมค์ลูก3ครับ3ถูกต้องนะคะพัทรธิดาพัทรธิดาคำว่าคือคำที่1 2หรือ3ลูกคือคำไหนลูก1 2 3คือได้ไหมคะ2ค่ะ2ถูกต้องค่ะกำลังพิจารณาว่าจะเอาเลือกข้อนี้ถูกหรือเปล่าเนาะต่อไปณัฐวดีณัฐวดีค่ะยังอยู่ไหมคะไปไหนแล้วณัฐวดีเหมือนไม่เห็นแล้วต่อไปสุภณัฐค่ะสุภณัฐเอาคำว่ากู่3ครับอะไรนะคะ3ครับ3ค่ะถูกต้องไปค่ะเอาต่อไปถึงใครเอ่ยวาริสราค่ะยังอยู่ไหมคะถ้าคุณครูเรียกวาริสราเอาคำว่า9คำไหนลูก1 2 3 9คำที่2ค่ะ9ฟังเสียงวรรณยุกต์ดีๆลูก9คำที่เท่าไหร่ลูกคำที่คำที่คำที่หนูลองผสมดูคำว่าเก้าเสียงที่เท่าไหร่คำไหนคะได้หรือยังคำที่3ค่ะคำที่3โอเคต่อไปค่ะคนสุดท้ายกฤติทีค่ะเอาคำว่าข้าวคำที่เท่าไหร่ลูกข้าวคืออ้าวข้าว1 2หรือ33ถูกต้องนะคะยังเหลือใครอีกใครยังไม่ได้พูดบ้างมีไหมลูกเหลือใครยังไม่ได้พูด
ถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวคำต่อไปถ้าเด็กๆเปิดไมค์มาเลยนะคะเปิดไมค์ทุกคนเลยค่ะเปิดไมค์ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันตอบคำถามตรงนี้นะคะคำต่อไปคำว่าขายขายคำที่1 2หรือ3 1 1ครับ2ค่ะขายครับขายลูกหนึ่งครับหนึ่งครับข้อที่หนึ่งนะคะขายเย้ขายเสียงสามนะขาย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 เสียงสามนะคะต่อไปคำว่ากุ้ง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 สาม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 กุ้งสามค่ะสามเสียงสามมีเสียงวรรณยุกต์ไหมลูกไม่มีไม่มียังไม่มีหนึ่งค่ะสองคำที่หนึ่งค่ะหนึ่งครับค่ะหนึ่งค่ะสองเสียงที่เท่าไหร่ลูกกุ้งหนึ่งหนึ่งค่ะเสียงที่หนึ่งนะคะข้อหนึ่งเสียงหนึ่งออกเสียงกงทำไมมันเป็นแบบหนึ่งก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 ุ้งเสียงกุ้งทำไมเอ่ยสองค่ะสองค่ะสองค่ะสองคำที่สองนะคะจบแล้วไปอันนี้เป็นเลี่ยนสีเชื่อค่ะเลี่ยนสีเชอร์เลี่ยนสีตัวเย่นะคะเลี่ยนสีเชอร์การบ้านเลี่ยนสีเชอร์การบ้านค่ะที่สือชีเย่57โอเคเชิญแล้วครับตัวเย่การบ้านที่สือชีเย่57ใช่ไหมคะหน้าที่17หน้าที่17เดี๋ยวคาบหน้าคุณครูจะมาถามการบ้านหน้านี้นะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วไม่ต้องถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มนะเดี๋ยวครั้งหน้าคุณครูจะมาถามในห้องนะคะโอเคไหมโอเคโอเคตาลรัตมาพอดีตาลรัตจะเอาคะแนนไหมลูกตาลรัตเอาคะแนนไหมคะเอาไหมถ้าเอาคุณครูจะย้อนกลับขึ้นไปให้ตรงนี้หนูดู3คำนี้หนูเลือกมา1คำตามที่คุณครูอ่านนะตายรัตนะเอาคำว่าคือข้อไหนออกเสียงว่าคือข้อ1 2หรือ3คือ3นะเปิดไมค์ค่ะเปิดไมค์คือ3อ้าวคำที่สามถูกต้องนะคะโอเคค่ะตอนนี้การบ้านวันนี้นะคะอยู่ในหน้าที่17เดี๋ยวคาบหน้าคุณครูจะมาทวงการบ้านหน้านี้นะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆไปพักเรียนชั่วโมงถัดไปเลยนะคะวันนี้เราจะจบการเรียน